เจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทั่วฟ้าเมืองไทยพุทธบริษัทสี่ผู้ที่มีจิตใจใสศรัทธาในพระศาสนาอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลพระศาสนามาโดยตลอดพระพุทธเจ้า28พระองค์ก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วอาตมาภาพมีความตั้งจิตและตั้งใจมีความจงใจอยากสร้างพระคันธกุฎีถวายพระพุทธเจ้า28พระองค์ขอเสียงข้าพเจ้าจะถึงแก่ผู้มีจิตใจงดงามผู้มีจิตใจละเอียดละเมียดละไมความประณีตของเสียงข้าพเจ้าน้อมจิตน้อมใจร่วมกันสร้างถวายพระคันธกุฎีแด่พระพุทธเจ้าเพื่อความสงบร่มเย็นทั้งกลางวันและกลางคืนชีวิตความเป็นอยู่เจริญงอกงามดังใจหมายด้วยอนิสงส์การได้สรรสร้างพระคันธกุฎีถวายแด่พระองค์ผู้ใดได้ร่วมกันสรรสร้างด้วยความรักด้วยความจงใจด้วยความใส่ใจเราผู้ที่เป็นเจ้าของการบำเพ็ญกุศลนั้นจะได้รับการดูแลและการเอาใจใส่ทนุบำรุงจากคนข้างเคียงจากคนรอบข้างทุกๆหน่วยงานทุกๆเวลาที่เราได้สรรสร้างขอบุญและกุศลคุณงามความดีและสิ่งที่ปรารถนาจงบังเกิดและเฉิดฉายเรียกว่าใช้ไหลกระจายทุกสถาบันทุกสถานะทุกชีวิตความเป็นอยู่กับผู้ได้ร่วมกระทำบำเพ็ญได้สรรสร้างพระคันธกุฎีถวายพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ขอความสุขความตั้งใจที่ปรารถนามาจงสำเร็จสำเร็จทุกๆประการทุกทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนทุกภพทุกกลุ่มด้วยเทอญ